สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมที่รักสุขภาพนะครับเข้าสู่รายการถือว่าหมอขอรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคต่างๆรวมถึงวิธีการดูแลให้ตัวเองมีสุขภาพแข็งแรงได้ภายใน5นาทีครับสำหรับโรคข้อเสื่อมนะครับก็สามารถพบได้ในคนอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปนะครับแต่สำหรับคนที่อายุยังน้อยเนี่ยก็อย่าเพิ่งนิ่งนอนใจนะครับเพราะในคนอายุน้อยๆเนี่ยครับก็ยังมีหลายสาเหตุที่ทำให้เกิดข้อเสื่อมก่อนวัยอันควรได้เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใส่ส้นสูงระยะเวลานานหรือว่าการใช้ข้อเท้าที่มากเกินไปนะครับนอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่เกิดจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าโรคประจำตัวต่างๆที่จะส่งผลที่ทำให้เกิดโรคข้อเสื่อมก่อนวัยได้เช่นกันครับถือว่าหมอขอในตอนนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับโรคข้อเสื่อมก่อนวัยกันนะครับถ้าพร้อมแล้วไปพบกับคุณหมอจิรันอภินันท์กันได้เลยครับสวัสดีครับสำหรับโรคข้อเสื่อมหรือที่เรียกว่า osteoarthritis นะครับก็เป็นโรคข้อเรื้อรังที่เกิดจากกระดูกอ่อนของผิวข้อเนี่ยนะครับมันสึกไปจากเอ็กซเรย์นะครับจะเห็นว่าตำแหน่งที่เป็นช่องว่างภายในข้อซึ่งควรจะเป็นตำแหน่งของกระดูกอ่อนของผิวข้อเนี่ยนะครับมันแคบลงร่วมกับการมีกระดูกงอกหรือว่ามีซิสเกิดขึ้นภายในกระดูกแล้วก็ถ้าเป็นมากนะครับข้อก็จะมีการคดงอหรือว่าผิดรูปเกิดขึ้นได้ครับทีนี้เรามาทำความรู้จักกับอาการของโรคข้อเสื่อมนะครับอาการแรกก็คืออาการปวดซึ่งมักจะเป็นขณะใช้งานหรือหลังการใช้งานและมักจะมีอาการบวมแดงหรือร้อนร่วมด้วยนะครับอาการที่2ก็คืออาการติดขัดภายในข้อทำให้มีการเคลื่อนไหวที่ไม่สมบูรณ์มีการงอหรือการเหยียดได้ไม่สุดอาการที่3ก็คือมักจะเป็นอาการที่เกิดในระยะท้ายๆของโรคซึ่งเป็นมากแล้วทำให้มีความผิดรูปของข้อและมีการโก่งงอของข้อเช่นอาจจะมีขาโก่งหรือว่ามีขากางออกทำให้เกิดการเสียความมั่นคงหรือว่าเสียการทรงตัวได้ครับได้ฟังอาการของโรคไปแล้วก็อย่าเพิ่งตกใจไปนะครับเพราะว่าโรคนี้ก็สามารถรักษาได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถรักษาข้อที่เสื่อมให้หายกลับมาเป็นปกติได้แต่ก็สามารถลดอาการและก็ทำให้ข้อเนี่ยกลับมาทำงานใกล้เคียงกับปกติแล้วก็ชะลอการเสื่อมของข้อโดยการผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ครับดังนั้นนะครับหากคุณผู้ชมมีอาการหรือว่าสงสัยว่าจะมีภาวะข้อเสื่อมขอให้ไปพบแพทย์นะครับเพื่อขอคำปรึกษาเพื่อให้การวินิจฉัยและก็วางแผนแนวทางการรักษาต่อไปนะครับถือว่าหมอขอนะครับอย่างที่คุณหมอบอกนะครับว่าโรคข้อเสื่อมเนี่ยจะพบได้มากในคนที่มีอายุมากกว่า40ปีขึ้นไปแต่ขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าโรคนี้เนี่ยก็เกิดได้ในคนอายุน้อยได้เช่นกันและอาจจะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันได้เลยนะครับถ้าหากไม่ได้รับการดูแลและการรักษาที่ถูกต้องนะครับก่อนจบคลิปนี้ไปอย่าลืมกด subscribeกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่เป็นการพลาดสาระสุขภาพดีๆกันนะครับถือว่าหมอขอสวัสดีครับ Mega We Care